คลิปที่คลิปที่เท่าไหร่ละเนี่ยนะคลิปที่แปดโอเคคลิปที่แปดนะครับมาหัวข้อ historical data ทำอย่างไรนะครับเมื่อกี้คลิป alarm historical data ทำอย่างไรนะครับเรามาที่ตัว setting ก่อนเลยนะครับตัวนี้เราจะทำการadd group นะครับ add group ขึ้นมาก่อนเรา add group ชื่อว่ามอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวที่หนึ่งนะครับเราก็มาทำการsampling ทุกๆ1วิเลยแล้วกันนะครับทุกๆ1วินะครับผมจะ sampling ทุกๆ1วิเมื่อนะครับเมื่อมีทิกเกิลเมื่อมีมอเตอร์ทำงานสมมุติว่ามอเตอร์ทำงานคือเราใช้ y 0นะครับมอเตอร์ทำงานแล้วก็เลือกเป็นคอม1นะครับบิตเป็น y 0เมื่อ y 0ทำงานนะครับก็ทำการบันทึกทุกๆ1วินาทีเลยแล้วก็ผมก็กดเซฟเข้าไปนะครับแล้วผมก็ปิดดังนั้นผมก็มาสร้าง historical tag นะครับผมจะทำการเก็บแท็ก data นะครับ data 100นะครับ data 100ซึ่งเป็นเวลา data t 0แล้วกันเวลาที่มันวิ่งนะครับแล้วก็มีเวลาสะสมเวลารวมสะสมตัวนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเวลาที่มันวิ่งแล้วกับเวลาที่สะสมนะโอเคก็คือมี d 102กับ t 0โอเคนะผมก็มาทำการ d 102นะครับผมก็เลือกเป็นคอม1นะครับเลือกเป็น word นะครับเลือกเป็น d นะครับ102นะครับเราก็ตั้งชื่อว่า run time นะครับนะครับ run time ก็เป็นอย่างนี้นะครับหน่วยเป็นอย่างนี้หน่วยเป็นวินาทีสะสมนะครับโอเคผมเอา2ตัวก็ได้ค่อยมา edit ทีนี้ผมก็มาเปลี่ยนจาก run time 0ตัวเนี้ยแค่นี้พอนะครับเป็น run time เฉยๆก็ได้อ่ะโอเคจากนั้นผมก็มาทำการแก้ตัวนี้ใหม่เป็น PV นะครับ PV time PV time motor จริงๆมันมอเตอร์ตัวที่1นะครับPV time motor ที่1แล้วก็ run time motor ตัวที่1แก้ได้ตลอดเวลานะครับแก้ที่ไหนก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ D แล้วผมก็จะเลือกเป็น word เหมือนกันแต่ผมเป็น T แทนนะครับเป็น T 0โอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับทีนี้มันขึ้นส้มใช่ไหมฮะแล้วก็มาที่ config for synchronize นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับโอเครีเฟรชโอเคทีนี้ historical นะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการสตาร์ทมอเตอร์นะครับโอเคก็วิธีการก็คงมาสตาร์ทมอเตอร์ทางนี้ก่อนเพราะในสกาด้าเรายังไม่เขียนในสกาด้านะครับยังไม่เขียนผมก็มาสตาร์ทมอเตอร์ก่อนนะครับออฟไลน์อยู่นะครับมีบอกออฟไลน์นะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเย็นเน็ตไม่ค่อยดีมาที่เซอร์ริโคใหม่นะครับมาดูนะครับ Data ที่เข้ามานะครับที่เซอร์ริโคตัวนี้ data ยังไม่เข้ามานะครับเราดูใหม่นะครับเราทำอะไรผิดนะครับ add ใหม่นะครับ add data ใหม่นะครับเมื่อกี้เรา add แล้วอินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดนึง add ตัวนี้ใหม่โอเคเดี๋ยว add ใหม่นะครับ PV time แล้วกัน run time แล้วกันนะผมลบนี้ออกD 102นะครับตอนนี้ data มีปัญหาอยู่เดี๋ยวลอง for synchronize ใหม่นี่จะ recall data ใหม่นะครับยังไม่เข้าระบบนะครับ recall data ใหม่โอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน run time ใหม่นะครับเป็น
อ๋อเป็นทุกๆหนึ่งวิโอเคเซตติ้งใหม่นะครับทุกๆหนึ่งวิเมื่อมอเตอร์ทำโอเคอย่างนี้ก็ได้ครับเมื่อมอเตอร์ทำทุกๆหนึ่งวินะครับโอเคโอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะครับลองฟอร์ซซิงโครไนซ์ใหม่อีกรอบนึงนะครับโอเคมีอะลามเกิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทมอเตอร์ใหม่แล้วก็มาดู historical data น่าจะเข้ามาแล้วนะครับนี่ฮะเข้ามาแล้วโอเคสั่งรันไปเรื่อยๆนะครับอะลามก็แจ้งเตือนนะครับเมื่อมีการสตาร์ทมอเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันของ Econ นะครับเมื่อสักครู่เสียงแจ้งเตือนจะมีเสียงแจ้งเตือนตลอดนะครับสังเกตนะครับผมกดใหม่ซึ่งแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนผมนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปเขียนไลน์ก็ได้นะครับจริงๆก็ใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันมีบอกนะครับต้องติดตั้งบนสมาร์ทโฟนด้วยนะครับผมออนไปเรื่อยๆเพื่อผมจะเอาค่า historical มาดูนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูไอ้ตัว historical data นะครับตอนนี้ก็จะมี data มาทั้งหมด21 data แล้วเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับครับทีนี้ก็มาดู curve ฮะส่วนใหญ่จะเป็น curve 24ชั่วโมงเลือก curve 7วันนะคงไม่มีแน่นอน30วันไม่มีแน่นอนนะครับโอเคเมื่อมี curve เข้ามาแล้วนะครับเราทำการสามารถทำการผมลองดูใหม่นะครับอันนี้คือการทํางานของมันนะขึ้นลงขึ้นลงตามการทํางานนะครับเวลาก็ขึ้นลงขึ้นลงสูงสุดน่าจะประมาณ10วินะครับประมาณนี้นะครับโอเครู้สึกเวลาเนี่ยผมจริงๆเราจะต้องตั้งให้มันตรงด้วยเราลืมใส่เดซิมอลพอยต์นะครับตัวไทมิ่งผมตัวไทมิ่งตรงนี้ผมต้องมีเดซิมอลพอยต์ด้วยนะครับจะได้ตรงกับเวลาในเรียลไทม์ที่จริงนะครับตรงนี้เป็นต้นโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับขึ้นส้มนะครับทําการฟอร์ซซิงโครไนซ์กด1ทีนะครับอันนี้ data น่าจะมี decimal point ละ PV time นะครับโอเคลองดูลอง start ใหม่นะครับก็คืออันนี้ start ใหม่นะครับแล้วเรากลับไปดู historical data PV นะครับเลือกผมก็เลือก order มาดูเห็นไหมครับผมเริ่มใส่จุดเมื่อสักครู่เนี่ยผมจะเริ่มใส่จุดเห็นไหมก็จะมีจุดเกิดขึ้นตรงนี้แต่ก่อนหน้าจะไม่มีจุดเพราะผมลืมใส่นะครับเราจริงๆเราสามารถเคลียร์อะลามได้หมดนะผมดีลีทนะครับดีลีททั้งหมดนะครับ select all นะครับผมก็ดีลีทอะลามนะครับ select all ดีลีทอะลามนะครับดีลีทได้นะครับ select all เอาดีลีทที่มันบันทึกผิดเลือกออกขึ้นใหม่นะครับเอาแค่ที่ดีดิทผิดตรงนี้นะครับสามารถดีลีทได้นะครับโอเคอันนี้เราได้มัน30ไอเทมนะครับผมจะลองเพิ่มใหม่นะครับคอนโทรลนะครับสั่งสตาร์ทใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นอีก10ไอเทมนะครับพอเราบันทึกวิและค่านะครับโอเคเรามาดู Data จะต้องเพิ่มขึ้นนะอีกออกใกล้ละเป็น39ไอเทมนะผมสตาร์ทใหม่แต่ต้องกลายเป็น49ไอเทมนะครับบันทึกข้อมูลก็ไอเทมละวินาทีผมสตาร์ทใหม่เวลาก็นับไปอะลามก็เตือนทางแอปไปโอเคกลับมาดู historical ครับจะจบแล้วฮะก็เป็น48โอเคหายไป1โอเคที่เรามาพอดเคิร์ฟนะครับก็จะเห็นเคิร์ฟผมคิวรีข้อมูลก่อนดึงเคิร์ฟมาด้วยเห็นไหมนี่คือสตาร์ทตึ๊ดโอเคนะครับทีนี้ผมก็ทำการเอ็กซ์พอร์ตนะครับมาเก็บไว้ในภาคพื้นนะครับกดเอ็กซ์พอร์ตตรงนี้ก็จะกดเซฟนะครับปุ๊บทีเราก็มาดูเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ที่อยู่ภาคพื้นดัตต้าฮิสตอริคอลดัตต้านะครับก็จะเห็นดัตต้าตรงนี้ขึ้นมานะครับที่เราเห็นเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดนะครับก็มาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เซฟเป็น